พราะความหัวร้อนทำให้เราได้เจอเหตุการณ์เสี่ยงหลายอย่างตอนช่วงหนีออกจากบ้านแล้วถ้าวันหนึ่งพ่อแม่เราต้องใช้เงินในการรักษาเราจะเอาเงินจากไหนไปแบมือขอเราไปแบมไม่ได้ป่วยมาเพราะเล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้หนูว่าเขาก็ภูมิใจในตัวหนูแล้วแหละผมว่าใครที่ดูคลิปนี้น้องอุ๋ยน่าจะเป็นตัวอย่างให้เราฉุกคิดอะไรบางอย่างกับการวางแผนชีวิตการออมเงินการตัดสินใจมีครอบครัวนะครับแล้วการมองอนาคตของตัวเองวันนี้น้องอุ๋ยอาจจะเป็นหนึ่งในตัวอย่างของวัยรุ่นที่ผมชื่นชมนะครับเลยเชิญมาออกรายการครับคุณอุ๋ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์หมอชวนคุยนะครับค่ะอาชีรยาค่ะครับผมคุณอุ๋ยปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับ34ค่ะครับต้องบอกว่าหนูมาจากเด็กที่เกเรเลยนะเกเรตั้งแต่มัธยมเลยค่ะแล้วก็พอมาได้สักประมาณอายุ19 18 19เรามีความรู้สึกว่าต้องหนูบอกว่าหนูว่าเรียนมาหลายที่แล้วแล้วเราก็เรียนไม่เคยจบเลยเพราะว่าเราเกเรเราเอาความคิดของเราเป็นหลักโดยที่เราไม่ได้ย้อนมองคนข้างหลังซึ่งคนข้างหลังที่สำคัญที่สุดของหนูคือแม่นะตอนนั้นจนวันนึงแม่ล้มป่วยเป็นความดันเพราะว่าภาวะเครียดหนูก็เลยแบบมีความคิดว่าเฮ้ยถ้าเรายังเป็นแบบเนี้ยแล้วเราจะใช้ชีวิตวันนึงถ้าเราไม่มีแม่เราใช้ชีวิตยังไงแล้วเราอ่ะดันไปหนูชอบอ่านหนังสือพวกผู้หญิงที่เขาเป็น walking womanที่เขาบอกว่าประสบความสำเร็จได้ยังไงแล้วหนูไปเจอคนหนึ่งเขาบอกว่าเงินคือปัจจัยหลักในการใช้ชีวิตแล้วหนูก็เลยบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าเรายังย่ำอยู่แบบเนี้ยเราจะมีเงินได้ยังไงแล้วถ้าวันหนึ่งพ่อแม่เราต้องใช้เงินในการรักษาเราจะเอาเงินจากไหนไปแบมมือขอเราไปแบมไม่ได้ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ที่คิดตอนนั้นรู้สึกว่าจะประมาณสิบเดี๋ยวบ้างนะสิบหกสิบแปดได้มั้งคะสิบแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าไม่เกินนี้ถ้าหนูจำไม่ผิดแล้วหนูก็เลยว่าแม่เนี่ยหนูจะกลับไปเรียนนะก็เลยเลือกเรียนพาณิชย์แรกเธอปีแรกเนี่ยแม่ก็ยังส่งแต่ทีนี้เขาก็ไม่ไหวแล้วหนูก็เลยว่าเดี๋ยวหนูว่าจะกู้ทุนเรียนแต่หนูว่าต้องเรียนให้ดีเพราะว่าไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลายๆด้านหนูก็เลยว่าหนูทำไม่ได้หรอกเพราะหนูเป็นเด็กโง่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเด็กเกเรครูเขาก็เลยว่าทำไมคนอื่นทำได้เราก็ทำได้เราลองก่อนสรุปหนูจบมาด้วยเกรดเฉลี่ย 3.00 แล้วก็ได้ทุนการศึกษา2ปีคือตอนปี2กับปี3ค่ะแล้วก็ได้กลับมาเจอกับแฟนที่เคยคบกันตั้งแต่สมัยวัยรุ่นก็คือคุณแนนแล้วเราก็เลยคุยกันว่าเราอยากมีครอบครัวตอนนั้นสมัยนั้นมันถูกต่อต้านจากผู้ใหญ่ในฐานะที่เราผิดเพศเราก็เลยคุยกันว่าแล้วเดี๋ยวคอยดูว่าเราอ่ะจะสร้างครอบครัวเอาขอโทษนะคะขอยับเราจะมีลูกโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีสามีเป็นผู้ชายให้ดูแล้วที่คิดได้ตอนอายุเท่าไหร่ตอนนั้นเรากลับมาเจอการมาคุยกันคือประมาณ20กว่าๆค่ะเพราะว่าหนูกลับไปเรียนตอน18 18 19 20 3ปีมาเจอกันประมาณน่าจะ20ไม่เกิน25ประมาณนี้นะคะถ้าจำไม่ผิดเพราะหนูกลับมาคบกันปี50นะคะคือเราชัดตั้งแต่ตอนนั้นเลยตอนนั้นเลยค่ะว่าเฮ้ยแนนเรารู้จักกันมาแบบนานมากแล้วแล้วเราได้มีโอกาสได้กลับมาแบบได้คบหากันอะไรเงี้ยจนมันพอเลย25ไปสัก2ปี25 26 27เราได้เริ่มเก็บเงินได้ก้อนนึงออกรถก่อนเลยเพราะเรามีบ้านแล้วเรามีบ้านที่เป็นทุนเดิมเรามีรถแล้วไม่ต้องออกรถก่อนมันตอนนั้นวัยรุ่นไงคะเราไม่มีภาระเราไม่มีอะไรเราก็ออกรถสิเรามีบ้านแล้วตอนนั้นคุยกันเริ่มจากขายพวกทอดมันขนมปังปิ้งคือไม่ได้เกี่ยวกับสมบัติของที่บ้านที่เขามีเราอยากทำให้ผู้ใหญ่รับในชีวิตคู่ของเราให้ได้ก่อนด้วยการที่เราจะต้องมีความรับผิดชอบหาเงินเองได้เพราะนั้นเมื่อเราเลือกที่จะไม่เรียนมุมมองหนูคิดว่าเรียนเมื่อไหร่ก็เรียนได้แต่ถ้าเราไม่พร้อมทางด้านการเงินเพราะฉะนั้นเราต้องหาเงินก่อนคือการศึกษามันไม่ได้แก่เกินเรียนเลยค่ะตอนไหนก็เรียนได้หนูยังพูดกับลูกสาวเล่นๆอยู่เลยว่าไม่แน่นะลูกถ้าหมามีอยู่ตัวแล้วธุรกิจเราผ่านไปได้ด้วยดีหมามีอาจจะกลับไปเรียนแล้วจบปริญญาพร้อมหนูก็ได้หนูแบบไม่ได้ฟิกอะไรเรื่องเรียนแต่ว่าศึกษาจากหนังสือรอบด้านได้ความรู้เรามาจากประสบการณ์รอบตัวได้หมดเลยทำไมเรามีบุคลิกอย่างนี้ตอนเด็กๆเราลำบากมากไหมลำบากมากไหมหนูมาจากลูกคนเดียว
ที่โดนตามใจเอาแต่ใจไม่ฟังใครเนี่ยแหละค่ะเพราะความหัวร้อนทำให้เราได้เจอเหตุการณ์เสี่ยงหลายอย่างตอนช่วงหนีออกจากบ้านตอนนี้ออกจากบ้านเคยค่ะหนูบอกหูหนูมาจากเด็กที่สุดจริงๆแต่ไม่ยุ่งเรื่องยาเสพติดเพราะน้าหนูน่ะเขาบอกว่าจะทำอะไรก็ได้แต่อย่ายุ่งกับยาเสพติด อย่าให้ใครมาด่าพ่อแม่เราได้หนูดีอย่างเดียวที่หนูมีที่ตั้งแต่เด็กคือไม่ขโมยแล้วก็ต้องซื่อสัตย์กับคนที่เขามีบุญคุณของพวกนี้ใครสอนเราครอบครัวค่ะแม่นะเพราะตอนหนูแม่ไม่ได้เลี้ยงมาเพราะแม่ต้องทำงานนะจะเป็นคนเลี้ยงหลานทุกคนเลยแล้วนะก็จะบอกว่าอุ๋ยอย่านะลูกใครมีบุญคุณกับเราเราต้องตอบแทนเขามากน้อยแล้วแต่การตอบแทนบุญคุณไม่ได้แปลว่าเราต้องให้เงินเขาเสมอไปอย่างเขาเจ็บป่วยหรือวานให้เราทำอะไรนิดๆหน่อยๆมันคือน้ำใจหนูถึงเชื่อมาจนทุกวันนี้จนหนูถึงขั้นมามีลูกว่าสถาบันครอบครัวคือสถาบันแรกพื้นฐานของจิตใจเด็กถ้าเราสร้างตรงนี้สร้างกรอบให้เขาแข็งแรงพอต่อให้เขาออกไปเจอเพื่อนเจอสังคมเจออะไรอ่ะเขาจะรับมือกับมันได้แล้วบ้านก็คือเซฟโซนที่ดีที่สุดพูดเรื่องนี้แล้วหนูจะร้องไห้เพราะเราเคยแบบเคยทำให้เขาแบบป่วยมาเพราะเล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้หนูว่าเขาก็ภูมิใจในตัวหนูแล้วแหละเป็นเรื่องฟังใจโอเคค่ะไม่เป็นไรสิ่งที่พี่หมออยากรู้ก็คือคุณอุ๋ยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมคิดว่าก่อนที่เราจะจบการศึกษาเราควรมีความมั่นคงก็คือเงินมันเกิดอะไรขึ้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นรอบข้างเลยเราสามารถคิดได้จากสิ่งรอบข้างโดยที่ไม่ต้องเกิดกับเราก็ได้แค่เราเปลี่ยน mindset คือสิ่งสำคัญถ้า mindset เราย่ำอยู่กับที่เราก็จะอยู่กับสังคมเดิมๆแต่ถ้าวันนึงที่เราแบบว่ามองอะไรคุณมองอะไรอย่างสมมติว่าตอนที่หนูเครียดมากๆแบบว่าทำไมเราถึงไม่ได้ดีเหมือนเด็กคนอื่นเขาหนูเข้าวัดเลยนะช่วงนั้นหนูเข้าวัดแล้วหนูก็ไปเจอแม่ชีคนนึงเขาบอกว่าหนูลองแบบเปลี่ยนความคิดดูลองมองโลกให้มันกว้างขึ้นมองคนรอบเขาแย่กว่าเราอ่ะมันมีแต่เขาไม่มีโอกาสแต่เราอะอายุแค่นั้นเรายังมีโอกาสนะเราลองค่อยๆเปลี่ยนความคิดนะลูกที่วัดไส้ทองหนูจำได้เลยเวลาที่หนูมีความทุกข์หนูก็จะไปที่นั่นไปไหว้พระแล้วหนูก็จะใช้เวลาอยู่กับตรงนั้นแล้วก็เริ่มมองว่าคุณยายที่เขาแก่แล้วนะยังนั่งขายของอยู่เลยบางทีมีลูกหลานแต่ลูกหลานก็คือคนเรามันจะพึ่งใครบนโลกใบนี้ไม่ได้เลยนอกจากตัวเราเองเพราะฉะนั้นยามเราเจ็บป่วยหนูเลยบอกว่าเราจะไม่เป็นแบบนี้แน่นอนเราจะไม่ไปนอนรอการรักษาแบบไม่มีจุดหมายว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวเราลองมองคนที่เขาแย่กว่าเราแล้วเราต้องมีจุดโฟกัสว่าชีวิตเราต้องการอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่มีจุดโฟกัสเราจะไม่รู้ว่าชีวิตเราจะไปทางไหนอย่างหนูกับแนนคุยกันว่าเราอยากมีครอบครัวเราอยากมีลูกเพราะฉะนั้นโฟกัสหลักเราหลักเลยค่ะเพราะพ่อแม่หนูโอเคแล้วไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วเพราะเราเคลียร์เราปรับปรุงตัวพ่อแม่เราก็สบายใจใช้ชีวิตบ้านปลายแบบโอเคเกษียณเขาก็มีเงินเกษียณของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็มาดูกันว่า LGBT อย่างเราอ่ะจะทำยังไงให้แบบคนรอบข้างยอมรับไม่ต้องถึงสังคมนะคะคนรอบข้างยอมรับเราก็เลยว่าเราต้องทำงานเพราะการมีลูกอ่ะไม่ใช่ภาระแต่มันเป็นหน้าที่ที่พ่อแม่จะต้องวางแผนไว้ให้เขาไม่ใช่มีลูกแล้วแบบโยนไปให้ผู้ใหญ่เลี้ยงใช่เพราะแค่ว่ามองลูกคนอื่นมองเด็กคนอื่นแล้วอุ๊ยน่ารักจังเลยฉันอยากมีลูกอันนี้หนูได้ยินมากับตัวคือเราอะไปเลือกของให้ลูกแล้วมีเด็กวัยมัธยมอย่างเงี้ยอยากมีลูกจังเลยว่ะเพื่อนก็เลยหันมาถามว่าอ้าวแล้วมีแล้วใครเลี้ยงก็ให้แม่กูเลี้ยงอะอะไรเงี้ยเฮ้ยมันไม่ได้นะแต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเด็กเขาเพราะว่าความคิดนะตอนนั้นเราสมัยนั้นก็อาจจะคิดแบบนี้ก็ได้ครับนี่คือเหตุผลที่ผมอยากให้อุ๋ยมาอยู่บนพอดแคสต์เพราะว่าผมเองก็ได้มีโอกาสรักษาเด็กวัยรุ่นเยอะวัยกลางคนเยอะวัยกลางคนเนี่ย30กว่าแล้วยังคือไม่ได้บอกว่าผิดแต่ผมรู้สึกว่าโฟกัสในชีวิตยังไม่เคลียร์ยังให้พ่อแม่ให้ค่ากินขนมการดูแลอยู่ออกค่าหอพักให้อยู่ยังวันๆก็ตกกลางคืนเล่นเกมตีสามตีสี่ตอนเช้าก็ต
ื่นไปทำงานก็กลับมาก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้มีเป้าว่าจะต้องออมไม่ได้มีเป้าว่าความมั่นคงของชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญก่อนที่เราจะไปข้าวไปเรื่องก้าวไปเรื่องอื่นน่ะแต่ว่าอุ๋ยเนี่ยมองเห็นความเขาเรียกว่าความมั่นคง security ในชีวิตตั้งแต่อายุเริ่มเนิ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับคือเงินที่อุ๋ยกำลังพูดอยากมีเงินแต่ว่าถ้าภาษาเราผู้ใหญ่ละจะเข้าใจเลยว่าน้องไม่ได้โฟกัสที่คำว่าเงินหรอกแต่โฟกัสคำว่าความมั่นคงมากกว่าซึ่งความมั่นคงในที่นี้เราก็เนี่ยสุขภาพอย่างที่พูดนะครับมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับมีรถพอเราพร้อมแล้วแล้วเราก็มีเพื่อทำมาหากินใช่ไหมครับสร้างธุรกิจยืนด้วยตัวเองแล้วค่อยก้าวสู่สเต็ปต่อไปคือการลงทุนอย่างเงี้ยนะวิดีมากเลยครับทีนี้ผมถามหน่อยเราพูดเรื่องโฟกัสของเราคืออยากมีลูกนี่ก็เป็นอีกจุดนึงที่ปัจจุบันเนี่ยผมเห็นว่าคนสังคมปัจจุบันของเราเนี่ยเริ่มมีบุตรยากหลายคนก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องมีลูกนะครับสามคือบางคนเนี่ยคอมมิตก็คือแต่งงานเนี่ยช้าไปเรื่อยๆ35 40บางคน45นั้นโซไซตี้จะเห็นมันเริ่มแหว่งละเหมือนสิงคโปร์ละคนเริ่มมีบุตรยากละใช่ไหม ทำไมอุ๋ยถึงโฟกัสว่าเราควรจะมีลูกเกิดอะไรขึ้นทำไมเราคิดไม่เหมือนคนทั่วไปหนูว่าการมีลูกมันเติมเต็มนะคุณหมอหนูจะหลุดเรียกพี่การมีลูกมันเป็นการเติมเต็มอย่างนึงแต่ไม่ใช่เอามาเป็นไอ้ที่เขาชอบฮิตพูดกันว่าโซ่ทองคล้องใจเด็กไม่ใช่วัตถุที่จะเอามาดึงใครคนนึงเรามีเขาเพราะเราอยากมีเขาเราเลยวางแผนเพราะฉะนั้นการมีลูกหนูเลยมองว่ามันไม่ใช่ภาระสำหรับหนูแต่มันเป็นการที่เราได้เราแค่อยากมองลูกของเราเจริญเติบโตไปทีละก้าวหนูอัดทุกช่วงเวลาของลูกหนูเลยนะว่าแบบก้าวลูกวันนี้ลูกเราพูดได้วันนี้ลูกเราเดินได้ครั้งแรกคลานได้ครั้งแรกหนูวางแผนการเรียนลูกแม้กระทั่งตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วนะคะเพราะว่าหนูว่าเป็นคนที่แบบว่าต้องชัดเจนจะไม่มีการที่แบบว่าถึงเวลาฉันไม่มีค่าเทอมลูกแต่อยากให้ลูกได้เรียนโรงเรียนดีๆหนูว่ากับแฟนพูดกันเสมอว่าอย่าอยู่อย่างอยากเราต้องอยู่อย่างมีโดยที่ไม่ได้เดือดร้อนใครเพราะฉะนั้นการมีลูกหนูว่ามันน่ารักอ่ะหนูไม่รู้จะอธิบายยังไงก็คือเราอยากจะมีเขามีอยากมีเด็กตัวน้อยๆหนูเคยปิดกั้นตัวเองด้วยคำว่าแนนเราไม่พร้อมหรอกเพราะการมีลูกต้องใช้เงินเยอะเนี่ยแหละคือปัจจัยอาจจะเป็นปัจจัยหลักที่คนสมัยนี้คิดว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจด้วยการงานด้วยสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างด้วยวัตถุนิยมที่แข่งขันกันในโซเชียลตอนนี้เลยทำให้มองว่าอาจจะโดนบูลลี่หรือเปล่าเรื่องนี้คือเรื่องสำคัญแต่ถ้าเราตัดตรงนั้นไปคือมีผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาพูดว่าพี่อ่ะบ้านไม่ได้รวยพี่ยังมีลูกเลยถ้าอุ๋ยรอคำว่าพร้อมคำว่าพร้อมของอุ๋ยคืออะไรนั่นแหละหนูให้คำตอบเขาไม่ได้หนูก็เลยลองเสี่ยงกับแฟนว่าเออพร้อมคืออะไรอ่ะงั้นเราลองเก็บเงินสักก้อนนึงแล้วมีลองมีในวันที่เรายังไม่ได้พูดสิว่าเราพร้อมในที่สุดเราก็พร้อมค่ะพี่เพราะว่าเราวางแผนการเงินมาแล้วว่าเงินก้อนนี้เราเอาไว้ทำลูกแล้วเงินก้อนนี้เราเอาไว้เลี้ยงเขาแล้วพอเรามั่นใจแล้วว่าเรามีเขาเราเริ่มค่อยๆออมแล้วก็ไปเป็นค่าเทอมเพราะเราโฟกัสเลยว่าลูกเราจะเรียนโรงเรียนไหนดีเราต้องมีช้อยทุกอย่างในชีวิตเราอาจจะเคร่งไปนิดนึงแต่หนูมองว่าการที่เราวางแผนระยะยาวอ่ะมันดีต่อตัวเราแล้วก็คนรอบข้าง